ท่าเรือคลองเตยหนึ่งในเป้าหมาย Entertainment Complex รัฐบาลไม่ย้ายท่าเรือแต่ปรปับปรุงแผนใช้พื้นที่ใหม่จับตาผุดคาสิโนโกลางกรุงเมื่อช่วงเดือนเมษายน2567เรื่องการย้ายท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางและมีหลากหลายมุมมองโดยส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ย้ายท่าเรือคลองเตยซึ่งเรื่องนี้เกิดจากที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการเป็นหนังสือของสำนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาการย้ายท่าเรือกรุงเทพออกจากพื้นที่เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งประชาชนชาวกรุงเทพในภาพรวมซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM 2 5 โดยกระทรวงคมนาคมรับลูกเร่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการศึกษาขณะที่การท่าเรือได้มีการทบทวนการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพแบงกอกผลฟีดบีโ o บเมนโปรเจกต์ใหม่ต่อมานายเศรษฐาทวีสินต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและนางสาวแพรทองทานชินวัตรรับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยมี10นโยบายเร่งด่วนเร่งสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจซึ่งมีเรื่องสถานบันเทิงโรบวงจร หรือเอนเตอร์เทนเมนต์ค l e x เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่อยู่ในนโยบายข้อที่7และการนำเศรษฐกิจนอกระบบภาษีและเศรษฐกิจใต้ดินเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้ประเทศเป็นนโยบายข้อที่4ล่าสุดนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงคมนาคมออกมายืนยันว่าสมัยรัฐบาลนายเศรฐษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เคยมีนโยบายเรื่องย้ายท่าเรือคลองเตย เพียงแต่ต้องการให้ปรับปรุงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการขนส่งทางน้ําและระบบโลจิสติกซึ่งท่าเรือคลองเตยมีเนื้อที่ถึง2,353ไร่แต่ยังมีพื้นที่อีกมากปล่อยว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ที่สามารถนํามาพัฒนาสร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมากส่วนที่หลายคนอาจมองว่าการย้ายท่าเรือคลองเตยออกไปเพื่อเปิดพื้นที่สําหรับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กหรือไม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ยอมรับว่า ถาเรือคลองเตยเป็นพื้นที่เป้าหมายในการทำ Enterainment Complex โดยเมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายเรื่อง Enterainment Complex ต่อสภาไปแล้วหลังจากนี้เป็นขั้นตอนการออกกฎหมายโดยกระทรวงการคลังรับผิดชอบจัดทำร่างพอรอบ,บอรสถานบันเทิงครบวงจรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกฤษฎีกาเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่กระทรวงควมนาคมเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยืนยันว่าต้องมีการศึกษาอย่างโปรง่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ร่างกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรสภาลงมตีรับทราบรายงานไปเมื่อวันที่28มีค2567ที่ผ่านมาส่วนกิจกรรมที่จะอยู่ในสถานบันเทิงครบวงจรได้แก่โรงแรมสนามม้สนามกอล์ฟสถานบันเทิงและคาสิโนที่อาจใช้พื้นที่ไม่มากแต่จะเป็นจุดสร้างรายได้ให้ผู้เข้ามาลงทุนแน่นอนส่วนจะทําที่ท่าเรือคลองเตยหรือพื้นที่ไหนอีกไม่นานคงชัดเจนเพราะเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประกาศจะทําทันที